สดีค่ะวันนี้นะคะหวานก็จะมารีวิวเป็นตัวทาร่ารุ่น Re-Edition นะคะซึ่งจะมี2รุ่นในการที่หวานจะมารีวิวเทียบให้ดูก็หลายๆคนอาจจะแบบว่าเห็นหลายรีวิวเนาะจากหลายๆท่านที่รีวิวไว้ตอนนี้หวานจะมารีวิวให้ดูอีกทีในเวอร์ชั่นของหวานนะคะตัวนี้จะเป็นรุ่นที่มีสายคอนบอดี้ได้ก็คือจะเป็นรุ่นทาร่า Re-Edition2005 2ตัวนี้จะเป็นออกช็อปไทยทั้งคู่นะคะนี่ก็คือยังฮอตมากๆอยู่ที่ออกมาจนถึงณตอนนี้ที่จะรีวิวก็คือเดี๋ยวเริ่มด้วยตัวนี้เลยละกันเพราะว่าอีกตัวนึงไอ้รุ่นพาด้ารุ่น2000น่ะคือหวานรีวิวไว้แล้วเดี๋ยวหวานจะปักหมุดไว้ด้านบนจะเริ่มมาจากที่ตัวนี้เป็นรีวิวคร่าวๆนะคะว่าแบบมันไซส์มันต่างกันมั้ยอะไรอย่างงี้นะคะไม่ต้องห่วงว่าแบบเอ้ยทำไมตัวนี้มันดูแบบทำไมมันดูทรงในกล้องดูต่างอาจจะเพราะด้วยความที่บอกว่าตัวนี้มันใช้งานมันเยอะพอสมควรนะทุกคนมันเลยทรงอาจจะแบบดูเหี่ยวนิดนึงอันนี้ก็คือเทียบให้เห็นว่ามันเป็นสีดำด้วยกันทั้งคู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวนี้ก่อนนี่มันก็จะมีสายมาอย่างเนาะสายมีสายยาวมานะคะซึ่งตัวสายยาวก็จะมีกระเป๋าใบเล็กแบบนี้มาด้วยมีใบเล็กแบบนี้ซึ่งเปิดใช้ได้นะก็คือเอาไว้ใส่เหรียญ นะคะตัวนี้นะคะไว้ใส่เหรียญนะจ๊ะอันนี้ทรงตัวนี้คือมันจะใช้มาเยอะแล้วแหละหวานเอาตัวของที่แบบจะขายมาเทียบให้ดูนะคะคือขายไปหลายใบแล้วแต่คือเพิ่งมีโอกาสมาทำรีวิวนะคะด้านหน้าก็จะเป็นโลโก้เหล็กแบบนี้ตัวนี้ก็เหมือนกันอีกตัวนึงก็เป็นโลโก้เหล็กแบบนี้เหมือนกันเลยนะคะแล้วก็ตัวสายอุ้ยพลุงพลังมากค่ะตัวสายก็จะมีสายสั้นและสายยาวอย่างที่บอกไปนะคะตัวนี้สายสั้นก็จะเป็นสายโซ่แบบนี้นี่สายสั้นก็คือจะเป็นสายสั้นจะเป็นสายโซ่แบบนี้นะคะแบบนี้เลยส่วนตัวสายยาวเป็นผ้าแบบนี้แล้วก็จะมีไอ้ปั๊มคำว่าพาร่าแบบนี้นะคะปั๊มคำว่าพาร่าก็มีใบเล็กถือห้อยมาด้วยแบบนี้นะคะตัวที่ถอดได้ก็คือมันจะถอดได้ทั้งคู่นะทั้งตัวสายสั้นและสายยาวเนี่ยจะมีไอตัวเกี่ยวเนี่ยถอดได้ทั้งคู่ก็คือสามารถถอดได้สมมติว่าเราจะใช้สายยาวเราไม่อยากใส่สายสั้นเข้าไปเนี่ยเราก็ถอดถ้าเราจะใช้สายยาวไม่อยากใส่สายสั้นเข้าไปเราก็ถอดได้นะคะนี่นะก็คือถอดได้ทั้งสองข้างนะชามห้อยด้านหน้าก็คือจะบอกชื่อรุ่นนะคะแบบนี้นะคะนะคะด้านในก็คือเป็นไม่มีช่องอะไรมาเลยโล่งๆเลยแล้วก็มีแผ่นเหล็กแบบนี้พาด้าแต่รุ่นนี้แบบออกขับไทยนะหวานดันหาแบบมันไม่มีป้าย Make in อ่ะทุกคนคืองงมากออกขับไทยเลยใบส่งไปเสร็จอะไรครบอันนี้ออกขับที่ King Power รางน้ำมีป้าย Make in ปกติแต่ใบเนี้ยไม่มีคือคาด้าคืออย่าเอาไปอะไรกับมันเยอะเนาะแบบเขาก็จะแบบ QC เขาต่างๆอะไรเงี้ยบางทีมีป้าย Make in บางทีไม่มีทีเราเทียบให้ดูนะคะอันนี้จะเป็นตัว Re-Edition 2005นะคะอันนี้เป็น Re-Edition 2000เนาะก็คือหวานถอดสายยาวออกไปก่อนเพราะว่าสายยาวมันจะเกะกะนะคะอันนี้จะเป็นสายยาวของตัวฝั่งนี้นะสายยาวของตัวฝั่งนี้นะคะซึ่งถอดออกได้นะเนี่ยก็คือสายขนาดจริงๆมันเท่ากันนะแต่เพราะว่าใบขวามือเนี่ยมันจะทรงเสียไปนิดนึงเพราะว่าเหมือนเขาใช้งานมาเยอะพอสมควรก็คือถ้าใครใช้งานมาเยอะๆเนี่ยก็ทรงมันจะกลายเป็นแบบนี้ได้นะรุ่นไนลอนนะคะมันจะกลายเป็นแบบทรงแบบนุ่มนิ่มอย่างนี้ได้เลยเพราะมันด้วยความที่มันเป็นผ้าเนาะก็ไม่ต้องแปลกใจก็คือถ้าใช้งานหนักๆหรือใช้งานสมบูรณ์สมบัติจริงๆอ่ะก็มันสามารถทรงนิ่มลงได้นะคะแต่อย่างใบนี้คือของหวานทางสายมือเนี่ยก็คือจริงๆก็ใช้ทุกวันนะใช้บ่อยมากไซส์ทุกอย่างคือเท่ากันหมดเลยนะจากที่ดูขนาดอย่างด้านข้างอะไรแบบนี้นะคะด้านข้างทุกอย่างคือเท่ากันแต่ตัวนี้อย่างที่บอกว่าทรงมันจะเสียหน่อยนะคะมันอาจจะดูแบบว่าดูบุบดูเบี้ยวนะแต่คือจริงๆอ่ะด้านข้างก็คือเท่ากันเลยนะคะทุกอย่างเท่ากันตรงฐานอะไรอย่างเงี้ยก็คือเท่ากันนะคะที่จะดูต่างกันตรงนี้ก็คือไอ้ตรงสายตัวที่เป็นไนลอนเนี่ยสายมันจะสั้นกว่านะคะตัวนี้สายมันจะยาวกว่าทุกคนไอตัวไนลอนนะคะมันจะสั้นกว่าแต่ตัวสายตัวโซ่เนี่ยมันจะยาวกว่าเวลาสะพายก็คือสายตัวโซ่จะดูยาวกว่าเนาะเวลาสะพายข้างนี้นะคะตัวพาร่าเอดิชั่น2005ก็คือตัวน้องก็คือจะยาวกว่าแบบเห็นได้ชัดเลยนะตัวโซ่ตัวพาร่านะคะ
ตัวขนาดนี่ก็คือเท่าอะไรได้บ้างก็เดี๋ยวไปดูคลิปที่ปักหมุดให้เขาว่าขนาดทุกอย่างมันเท่ากันเออหวังค่อยชอบสายโซ่เพราะว่าเวลาถอดออกแล้วสะพายอะสายโซ่มันดูไม่เข้ากันเนาะนี่ค่ะเออแต่สายตัวไอเนี้ยมันดูกลมกลืนอะมันดูเข้ากันมันดูแบบสวยก็เลยเลือกเป็นสายไนลอนมาในช็อปตอนนั้นปี2020 37,500อันนี้ 17,500 ต่างกันประมาณอุ๊ยเออนะต่างกัน 20,000 เลยเหรอเออใช่ไหมเพราะว่าตอนนั้นซื้อปี2020เท่ากันตอนนี้ลูกค้าให้ใบเสร็จมาด้วยนะคะก็คือซื้อปี2020อย่าลืมกดแชร์และกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้หวานด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ